สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับผมเช่นเดิมนะครับกับผมกัสไซกาครับผมก็จะไปช่องสำหรับที่มาพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับเสือตานะครับรีวิวนะครับผมก็ในเช่นหนังหรืออนิเมะนะครับที่น่าสนใจนะครับผมแต่ก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นอนิเมะนะครับเพราะช่องผมก็เป็นช่องที่รีวิวนั้นกําเนิดมาก็เป็นช่องพูดคุยอนิเมะรีวิวอะไรอยู่แล้วนะครับผมกับคนที่รีวิวตรงครับพี่จาหรือตรงครับดีคือดีแย่คือแย่ครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะบอกต่อครับผมเป็นรายการสำหรัััับบบบกกกาาาาาารรรรรรีวววิิออนนนนนนนเเเเมมะะะคคผ็็่่่ปใยหหลชง ราจะรีะวิวในสไตล์ของผมนะฮะที่จะรีวิวแบบตีคือตินะครับผมชมคือชมอะไรแบบนี้นะครับพยายามให้การรีวิวของผมเข้าใจการการรีวิวที่พยายามให้แต่ละคน,นะเข้าใจในการรีวิวผมไมสุ่นทับไปไม่ได้ทั้งคนที่ดูเรื่องนี้แล้วและยังไม่ดูเรื่องนี้นั่นเองครับผมโอเคครับผมก็ถ้าชอบอย่าลืมกด like กไลค์กดติดตามได้นะครับแล้วก็ขอฝากการชมด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามละเสมอมาครับขอฝากาชิยเื่องน้องของวงการนี้นะครับขอบคุณมากครับผมโอเคเอาละวันนี้นะครับอยู่กับการ รีวิวเรื่องเก่า นะครับเช่นเดิมนะครับผมเรื่องเก่านะก็ตอนนี้เหลือแค่2เรื่องแหละแล้วก็เป็นซีรีส์ภาคต่อจากอาทิตย์แล้วนะครับผมตอมนั้นแหละก็คนน่าจะรู้กันแล้วนะครับเพราะว่าผมพูดตั้งแต่ในตอนที่แล้วว่าเออในตอนที่แล้วผมจะรีวิวเรื่องนี้นะครับมีทั้งหมด3ภาคนะครับผมตอมนั้นแหละก็เรื่องนี้นะครับเรื่องเก่านะครับเขาจะเป็นซีรีส์ภาคต่อจากอาที่แล้วนะครับผมตามนั้นแหละก็อนิเมะเรื่องนี้นะครับผมแชร์ในตอนปี2องพนะครับผมกับอนิเมะนะครับแนวแอคชั่นคอมเมดี้ดราม่านะครับกับเรื่องราวของเเด็็กกหนนนนนุ่่มมมมมิยยยต้ทีีอไปโรรรงะคับผ ยืนห้องของเขาแล้วก็แบบ his, วันหนึ่งอะ่ะเธอแล้ววันหนึ่งอ่ะตัวของจนอ่ะตัวของพระเอกเราเนี่ยได้พบก,กับเป่ากับแบบตุ๊กตาโบราณนะครับผมซึ่งทำออกมาสมจริงแล้วาขลานและปรากฏว่าเออเป็นแบบเธอต้องเป็นแบบปรากฏว่าเป็นตุก๊กต,ตาที่สามารถขยับได้นะครับผมในโลเซ่ไมเดนนะครับผมจากนี้ไปเธอต้องเป็นค่ารับใช้ของเขานะครับผมก็คือตัวพระเอกเราอ่ะจะเป็นค่ารับใช้ของตุก๊กตาตัวนี้นะครับผมแล้วก็กลายเป็นมาสเตอร์ นะครับผมแล้วก็เพื่อแข่งการแข่งขันอดิสเกมเพื่อบอกป้องโดซามิสเซก้านะครับผมตามนั้นแหละก็เป็นเรื่องราวการต่อสู้นะครับเรื่องราวแอคชั่นความเป็นคอมเมาดี้ดราม,ม่าที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่น่าสนใจใช้ได้เลยนะครับผมโอเคก็ไม่เสียละครับเราพูดกันเลยนะครับผมกับเรื่องที่มีชื่อว่า โลเซนมายเดนทอยเมนปี2องพครับตามนั้นโอเคก็ชื่อทอยเมนนะครับผมเป็นซีรีส์ภาคต่อของโลเซนมายเดนนะครับที่เรียกชื่อว่าไม่ทอยเมนนั่นเองครับผมตามนั้นแหละโอเคครับผมก็กระนนํานะครับในปี2องพนะครับผมหรือ18ปีที่แล้วครับโอ้โหมาเมื่อสิปีที่แล้วมีอะไรบ้างครับนะครับผมโอเคมาเมื่อสิปีที่แล้วนะครับผมเมื่อปีสองพ้าก็ถ้าเราดูจากอนิเมะที่ผมจดซีรีสมาที่เป็นเป็นอนิเมะที่ ดีๆนาะสนใจปพรากฏว่าปี2 0 0 5เนี่ยเป็นปีที่ก็ต้องพูดกันก่อนนะครับว่าอาจจะเป็นปีที่สู้ปี2004กับ2006ไม่ได้ทนะั้งหมดเหมือนกันเพราะว่าปีช่วงปี2004กับ2006นะ่ะเป็นปีที่แบบ ก็แต่ละเรื่องอะนะ2006 2007นะครับผมแบบแต่ละเรื่องนี่แบบตำนานนั่นเลยนะครับ2006อย่าเนี่ยแล้ว2005ถามว่าปี2005มันมีปีแบบดีมีผลงานดีๆหรือผลงานที่เป็นตำนานที่บอกว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนแบบคิดถึงอยากจะกลับไปดูสักครั้งหนึ่งไหมมีครับมันมีครับผมแต่ว่ามันก็เราก็พูดง่ายๆคือมันอาจจะน้อยตอนปี2006ครับแต่ก็แล้วว่าปีสุดปีสมนะเป็นปีที่ยังดีอยู่นะครับของวากันไม่ถึงขั้นแบบ แย่ yeah, อะไรครับแต่เป็นบีที่แบบมันคน่อนข้างที่จะธรรมดาธรรมดานะครับผมตอนนั้นแหละถ้าเป็นในซอร์เดียวกันของเราเซอบ์เเดนทอยเมนก็คือซอร์ทั้ฟอร์สองมาท่าเนี่ยก็จะมีตัวของอ่าดี่อาจารย์กับอาถาันแมงมแมลงพิษดานนะครับส่วนหลังจะไม่นะนะฮะพักสองโตโฮเดนเซงิอองอคังหงิกครับผมพาราไดคิกนักซิ่งซาเออนักซิ่งดาวหางจากพายุนะครับผมแอรียเดนไมชั่นบัตรบวกนะครับสัญญาณนักเที่ได้เวจจูดูคู่โจโจนะครับ โนฮีโนโมอิคอลีโนฮิมิเอะนะครับชานาน้องลกแน่หลักคีแบ็คเคทนะครับ, head, รบเอ่อพลพักสัตว์เพี้ยนปวดทารุณมิตินะครับผม กินบั้งนะครับคาเลโกโตสโคปนะครับผมเจ้าหนูนักซิ่งสิงภูเขานะครับผมไมโอโตเมะนะครับสึ่งอันนั้นม่ีสาวน้อยแห่งดวงดาวอ่าแล้วก็ซิตี้เล่ครับตามนั้นก็ในปีซีซั่น4 2ร0สองพันามีวันนี้นะครับส่วนในปีเดียวกันนะครับก็จะมีอ่าตัวของแกลเลอรี่โฟร์แกลเลอรี่โฟร์นะครับผมมีตัวของอ่ามันก็มีสมาร์ตนะครับออเทนิดาแล้วสำหรับโค้ชอ่าสาวสำหรับล่านะครับผมแอ่นะครับผมของเมฆของคีนะครับ มาสาจย์สาวน้อยพิธีเขียวนะครับผมมีหน้ากากแก้วอยู่ในกัเซเว่นหันใจกับไบโคเวอร์ไอซีสเลดไอหนูใต้ฝนกรรมกรรมบออนะครับผมผู้เอ๊ีผากรดอเวนเอ็มม่าลำนักนักข้ามมรณะภาคหนึ่งนะครับผมเนสสนสยบมาซื้อภาษาส่งคามเทพข้ามไติีเจ้าหญิงแฟนแห่งแดนมาสจันสปีดกาเฟอร์นะครับผมเทนตี้บัตนะครับผมแอลเลนเทนเตอร์เจเลสนะครับผม อิตาลาอิทาลีวิชิมายานะครับผมมีฟูเวทันแพนิกเดอะ์เซคันด์เลดนะครับผมอิจิงโงมาชิมาโลนะครับผมหรือสตอเบอรี่มาเมลโลนะครับผมแมวสาวใจกุ aw, ๊กกิ๊ก นะครับผมปาลิโปลิเดสนะครับผมคามิจูโนเป็นเทพเจ้าโกดแอนด์กันแอนด์ซองก uh, ันแอนด์ซอสนะครับผมไปเคียวสกุซโกไกเวอร์ครับผมรุ่นนักตามรุ่นนักตามสายลมโซซุกะครับตามนั้นก็เป็นปีที่ผลงานคุณอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเคยดูเมสซบอลห้าเลยเคยดูอนิเมะที่ผมเคยรีวิวไปต้องบอกว่าปีส่วนมากเป็นปีที่โอเคอยู่แต่อาจจะไม่ถึงขั้นระดับดีเยี่ยมเหมือนตอนปีสองพันสี่กับสองพันเจ็ด อันนี้ผมพูดหนีกันประมาณนี้นะครับผมกับ2006ด้วย2006องนี้ปีดีๆเพียบเลยนะครับตาน,นั้นแหละก็แต่ก็เป็นปีที่อน,นิเมะน่าสนใจยอยู่นะครับผมปีนี้นะโอเคครับหนึอันนั้นของปี2005นะครับก็จะมีอนิเมะภาคต่อเช่นโลเซมันเดนนะครับที่ในยุคนั้นก็เรล้วว่าเป็นยุคที่โลเซมันเดนมีชื่อเสียงมากนะครับผมอันนี้ผมไปเช็คมาแล้วนะครับผมตาน,นั้นก็เราดูว่าภาคต่อของโลเซมันเดนอย่างเช่นทอยเมนเนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่ดีแค่ไหนกันนะครับโอเคเรื่องนี้นะครัััับบบบผมม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 เเเเเรรราาาาาาสสสถดดดูแแืืออออิทททไไไไ้้้้้ีีีีีีี่่่่่่หนน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 งงงคคคก็ตตยยยยยะวใ ไทยมาก่อนตอนปี2013นะครับผมแต่ตอนนี้หายไปแล้วนะครับมันเคยมีภาคไทยเรื่องนั้นนะแต่ว่าในพวงปี2 0 0 4 2 0 0 5หรือแม้กระทั่ง2 0 0 6ที่มันเป็น OVA เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่มีเลข์เสียไทยนะครับะนั้นเรื่องนี้ก็ เรื่องการดูเถื่อนอะไรนีผมก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วนะถ้าเป็นของเก่าๆอย่างนี้นะครับตามนั้นแหละแต่อันนี้ถ้าคุณอยากดูประตูกระสือจริงซึ่งผมก็ไปดูนานในเช่นโตของคาชิโร่กับเอสไดดนะครับผมสาเหตุแหละที่ผมดูของดระสิตนะครับถ้าผมดู2ที่นะผมจะดูที่ไหนไว้สุดคือดูเอสไดดเพราะว่าเอสไดอ่ะมันมีมันมีดับอังกฤษนะก็คือมันมีภาษาอังกฤษแหละผมเลยสามารถดูได้นะครับฉะนั้นอ่ะถ้าคุณอยากดูเรื่องนี้ประตูกระสิตนะครับและเรื่องนี้พิเศษนะเพราหนีภาษาอังกฤษก็ดูได้ที่เอสได ดูรู้เรื่องภาษาอังกฤษอยู่บ้างคุณน่าจะดูซีรีส์ได้แต่ถ้าไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าคนแบบไม่เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมมันมีเรื่องไอเรื่องของการด,ดูใต้ดินอยู่อันนี้ก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับเข้าใจได้ว่าอันนี้นเป็นซีรีส์เก่านะมันไม่มีลิเกเศรษฐไทยนะครับอันนี้ก็ทําใจได้แต่ว่าคนอาจจะภาวนาให้เรื่องนี้มันมีก็ได้เพราะสมัย13มันก็เคยมีครั้งหนึ่งแล้วมันก็หายนะครับผมตาแล้วแหละโอเคนะครับเรื่องนี้ก็สามารถดูได้คาชิโรเอเตได้นะครับแต่ว่าต้องมุดเอานะโอเค มาคาดหวังซีนี้นะครับถามว่าซีนนี้เป็นซี์ที่ผมคาดหวังขนาดไหนก็ตามความที่ผมอะรีวิวภาคแรกไปแล้วนะครับอารีวิวภาคแรกไปแล้วก็คือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมมันไม่เคยดูเลยแต่ว่าผมก็เห็นตำนานซี์นี้แล้วผมรู้สึกว่าเออผมมาสนใจมาตั้งนานแล้วกับซีนนีนะ้แต่ว่าผมก็ไม่เคยกลับหยิบมาดูเลยนะครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วสาเหตุที่มาดูซี์นี้อย่างหนึ่งก็คือผมชอบเพลงปิดผมชอบเพลงเปิดมันก็เพลงเปิดด้ร้องด้วยตัวของเจ เจม,มันมันเขาชื่อวงอะไรนะวงชื่อชื่อเจก็คือชื่อวงไอ้นี่อะอารีโปรเจกต์อะเออผมเลยรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ตามวงอารีโปรเจกต์แล้วผมชอบเพลงของเขามากผมเลยแบบเออลองมาดูซีรีส์โมซิเดนแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ผมสึกว่าผมวางแพลนมาแล้วแล้วผมมาสนใจแล้วผมเลยเอามารีวิวเจริญน,นะ ผมแนะนําว่าคุณอยากรู้เขารู้สึกกับผมนี่ผมก็แนะนําให้ไปดูภาคแรงเร็วสุดแดนก่อน,นครับก็ง่ายๆคือคนคนที่มาดูรีวิวไงก็ต้องดูภาคแรกนะแล้วค่อยมาค่อยมาดูฟังผมดูภาค2แล้วกันนะตามนั้นนะครับผมฉันก็เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ผมดูแล้วผมจะรีวิวฟังว่าเรื่องนี้เป็นไงนะครับผมเป็นเรื่องที่ผมมันสนใจมาสักครั้งหนึ่งแล้วนะครับ โอเคครับผมก็โซโล่ที่ทำคือตัวของโนเมตนะครับเหมือนเดิมนะก็เป็นโซโลที่ทำโรเซนเบเดนพักที่แล้วนะครับผมจากนั้นแ,แหละก็ถ้าเป็นผลงานของเขาแล้วจัดที่ทำโรเซนเบเดนทอยเมนแล้วก็ตัวของเออโอวีเอหนึ่งเรื่องนะครับผมก็โอเอของโรเซนเบเดนก็จะมีตัวของฮิเซนส,สก,กายูโกยูจินะครับผมช็อกโกโต้ซิสเตอร์แคมเฟอร์ผู้ทักชาสลับขั้วมึกสารุ่นโลกมึกสารุ่นโล่โนไม่เคยทำนะครับผมมีตัวก็ทำโคทำโคอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับ ม,ม,มีจัดชิ้นดอกคิ้งสามพาคนะครับผมสัพพะภาคล่าสุดด้วยนะครับผมแล้วก็รักมันน่าขยันขยันกันนั้นในหลอนนะครับตามนั้นก็เป็นโซโลเรื่องของงานภาพอะไรต่างอ่ะอืมก็เป็นโซโลที่ทำกงานภาพมาตลอดมาตรฐานนะไม่ได้เป็นงานภาพดีแย่อะไรขนาดนั้นนะครับตามนั้นแหละแต่ว่าพอเราดูโรเซนไมเดนพักแล้วเราก็มั่นใจว่าศักยภาพของโซโลนงเมนาสามารถทํางานภาพได้ดีแหละในยุคนั้นนะครับบอกไว้ก่อนนะคือถ้าเรามาเทียบงานภาพกับยุคนั้นกับยุบจักรวรนดิงานภาพยุบจักรวรอดีตมาสู้อะไรอยู่แล้วนนนะะครัับตาม้แหลก็ เรื่องของงานภาพเราไว้ใจโตโนโนเมนแล้วว่าเขาสามารถทำงานมาได้ดีนะครับตอนนั้นแหละโต,โตโตของผู้กับผู้บทนะครับผู้กับคนเดิมก็คือมาซูโอมาซูโอโคครับผมก็เป็นผู้กับโรเซเมเดนนะครับแล้วก็เซเมเดนภาคนี้นะครับมีเลดการเดนมีคุลล์ไนนะครับมียูสกาคอนเท็ดนะครับผมน่าซึกิะดาวุแล้วก็เครื่อง จัดประเดี๋ยววัลเบส์นะครับตามนั้นแล้วก็เขียนบทคานอา,าก,กาศจุนจิซึ่งเขาเรียกเราเป็นคนเขียนบทที่ประสบการณ์สูงมากนะครับก็เคยเขียนบทโชว์บิทเซนต์เลดี้มาโฮโลเมติกสา่นเฉลี่ม่ยูชิสั่นน้อยมันสัจจ์โลเซนไมเดนโซล่านะครับสเปเชเอวามันกมันเอประธานเรียสุดซ่าประธาเรียสุดปวดแล้วอีนี่คือจอสามันขยันลุ่นนะขยันลุ่นนะครับสไตลเกตและโซเพลย์ไตเกตหลุดโลก โลบอลเนอร์ลบไลท์สโก้ด้านโปรเจกต์นะครับเคลว์ไคลคาราตอีฟฝั่งอีเตแดนโนเกมโนไลท์คันถ่ายคอลเลชี่ไปเเค่อแเนียลบไลซุปซันชนะครับอซรัิมอตติอิบัโชสตาเกตซีโรยาคาเตคิว no no ิเอลลิรสุดท้ายก็คือเธออัเดริไสลบไลซุปเปอร์สตารแล้วก็บุคคลนอรลบายเซอร์ครับผมเธอเวลนจะไตผมนั่นเองครับผมก็เป็นคนหั่บอลที่ประสบการ์ส่งเลยนะครับโอเคก็คุณพวกับคุณูบทคนเดิมนะครับเราไว้ใจหน่อยว่าเรื่องนเค้นเค้นบดได้แล้ว นะครับตามน,นั้นแหละโอเคเอาละก็เรื่องนี้นะครับก็ตอน,นี้ผมพูดไว้เป็นเรื่องที่ผมสนใจมานานแล้วแล้วผมก็มาพูดถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับคยไม่เคยดูเลยแต่ว่าผมสนใจมานานแล้ว แต่ว่าเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นการรีวิวในการดูครั้งแรกของผมแล้วผมก็จะมารีวิวให้ฟังว่าเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับตำนานของซีรีส์รเซมเบเดนนะครับโอเคครับเราก็ไม่เสร็จแล้วครับเราพูดถึงความสุขะท่าเู้ชมอครับผมรีวิวไม่สปอยเนื้อหานะครับตามนั้นแหละรีวิวไม่สปอยเนื้อหาแต่อาจจะมีรูดููดประโยคสําคัญไว้บ้างอันนี้ก็กราบขออภัยนะครับตามนั้นแหละโอเคโอเคครับผมเราพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์เรเซมเบเดนภาคทอยเมนนะครับก็จริงๆคือ เรื่องย่อมันก็ไม่ต่างอะไรจากภาคแรกหรอครับผมก็ในเรื่องของภาคเดียวกันนั่นแหละก็คือเรื่องราวของจุนซากุระดะนะครับผมเด็กหนุ่มอายุต้นที่ไม่ยอมไปโรงเรียนด้วยสาเหตุบางอย่างนะครับผมใช้ชีวิตอยู่แต่ในห้องของเขานะครับผมหมกมุ่นนะครับผมอยู่กับการสั่งซื้อของที่ได้สาระทางอินเทอร์เน็ตจนโนริซากุระดะนะครับที่เป็นพี่สาวอดหัวงการของจุนไม่ได้ไม่อยู่วันหนึ่งนะครับผมของที่จุนไม่ได้สั่งซื้อมาส่งที่บ้านนะครับเป็นกระเป๋าใบใหญ่จุนเราเปิดดูปรากฏว่าเป็นตุ๊กตาโบราณ นะครับผมได้มีไขาลานอยู่ด้วยจุนเลยลองไขาลานด้วยความอยากเรอยกเห็นนะครับผมประกอว่าตุ๊กตาคนนั้นสามารถขยับตัวได้แถ่ายดไดผู้ไดด้วยตุ๊กตาคนนั้นบอกกับจุนว่าชื่อของฉันคือชินโก เป็นตุ๊กตาตัวที่5ในโลเซนไมเดนเซอรี่จากนี้ไปเธอต้องเป็นฆารับใช้ของชิงโก้คนนี้นะครับผมตัยแล้วแหละคนที่ไปขายร้านให้ดอนตัวไหนนะจะกลายเป็นมาสเตอร์ของดอนนั้นๆนะครับในาตาร์เอาชิงโก้เห็นมาสเตอร์เหมือนฆารับใช้ชิงโก้ต้องต่อสู้กับดอนตัวอื่นที่เรียกว่าอาซิสเกมเพิ่มปะป๊อดโลซามิซึก้าที่ชิงโก้มีอยู่ครับผมก็เรื่องราวประมาณนี้นะครับผมของซีรี์โลเซนไมเดนทั้งอ่าโลเซนไมเดนแรกทอยเมนแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยผมค่อยพูดให้ฟังคืออะไรนะครับโอเค เอาละนะครับเราพูดถึงคะแนนใน M L นะก็อันนี้เดอบีนะครับคะแนนใน L L นะครับผม7.62จนะครับผมซึ่งเป็นคะแนนที่ถ้าเราดูจากในภาคแรกอะคะแนนมันก็ไม่ถ่างกันเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็นับว่าเป็นซีรีส์ที่คงตามมาตรฐานของตัวเองได้ดีนะครับส่วนอันนี้เดอบีนะครับผม6กจุหกศูนย์นะครับผมซึ่ง คะแนนก็นับว่าเป็นคะแนนที่พอๆกับภาคแรกเหมือนกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่สร้างซีรีส์สร้างกระแสได้ดีนะครับผมตานั่ละเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์สร้างมาตรฐานของตัวเองได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมส่วนคะแนนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ็ดจุดสองครับผมเอ็มเอลนะครับซึ่งนะว่าเป็นคะแนนที่สูงกว่าภาคหลักนะครับผมตาละแล้วก็ไอทีดีบีนะครับคะแนนสูงกว่าภาคหลักเช่นกันครับคงจุดแปดศูนย์นะครับผมตานั้นแหละแล้วคนอาจจะสงสัยว่าเออพี่ทำไมพี่ถึงพูดนะครับผมพูดถึงสองตัวเลยคือ อ่าสาเหตุที่ผมพูดคะแนนสองตัวเลยเพราะว่าอ่าตัวของโรเซมเบเดนอะในในภาคในเรียกได้ว่าเป็นภาคภาคหนึ่งารายกันคือมัน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 จะมี OVA หลังจากที่ตัวของทอยเมนออกมาปีหนึ่งนะครับผมก็คือตอนปีสองก็คือโรเซมเบเดนโอเวอร์เจอร์นะครับผมสองตัวเป็นเรื่องราวคือต้องพูดแบบว่าทำไมถึงผมถึงรีวิวสองตัวนะครับก็คือเอาคะแนนมาสองตัวเพราะว่าในการรีวิวเนี่ยมันจะเป็นการรีวิวที่ผมจะเอาตอนเอาสิบสองตอนของซีรีส์ทอยเมนแล้วก็โวยสองตอนของซีรีส์โอเวอร์เจอร์นะครับโรเซมเบเดนโอเวอร์เจอร์มาเพราะว่าโร เอเดนวันเจอมันคือเรื่องราวที่ คงเรื่องมันคือเรื่องราวในช่วงทอยเมนไงก็เลยนะแบบผมเลยต้องมารีวิวสองส่วนเรื่องราวของโอเวอร์เจอร์มันคือเรื่องราวที่บอกว่ามันมีเรื่องราวตรงนึงแล้วตัวของไอ้ตุ๊กตาตัวหนึ่งอ่ะมันมันเล่าเหตุการณ์ว่าเออเหตุการณ์เมื่อหลายศตววรษก่อนว่าเออไอ้ศตววรษก่อนว่า,ววววววาเออ,ต,เอ,อตุ๊กตาโเลเซมเบเดนพบกันครั้งแรกอ่ะมันมีความรู้สึกอย่างไงบ้างมันมีเหตุการณ์มันมีเล่าป,ปมมวัติสำคัญตัวละครที่ทำรู้สึกว่าเราอินกับมันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยทําให้แบบผมเลยมารวมันีมค ผมเลยเอามารวมกันก็คือการรีวิวในเนี้ยตัวของทอยเมนน่ะจะรวมกับโอเวอร์เจอร์ด้วยนะครับตามนั้นแหละโอเคเอาละ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมมาอธิบายก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วอะซิงเกิลเซงประเด็นทอยเมนน่ะที่ผมอัดเสียงตอนนี้นะครับผมผมเคยอัดเสียงมาแล้วทีนึงแต่ปรากฏว่ามันคือปรากฏว่าผมอะเปลี่ยนไม้ผิดตัวเออก็คืมว่านะอัดเสียงไม์ผิดตัวคือมันจะมีไม้ตัวนึงอ่ะที่เป็นไม์ของคอมแล้วไม์ของคอม,มา่าผมปิดเอาไว้แล้วมันทําให้แบบผมอะ,มอะ,มอะไม่ได้อัดผมอะไม่ได้อ้นนี้เลยไม่ได้แบบ ไม่ได้สังเกตเลยอ่ะคือผมก็นั่งโฟกัสแต่การพูดไปเลย,เลยพูดแล้วก็นั่งเซิร์ชข้อมูลตัวละครแล้วผมก็นั่งพูดไปเลยว่าตัวละครน,นี้มีอะไรอะไรจนผมไม่ได้ดูอะไรเลยอ่ะเลยทำให้แบบผมเลยแบบเสียเวลาไปแบบประมาณครึ่งชั่วโมงแบบโอ้โห และสุดท้ายผมก็เลยอะแน่ๆนะผมก็โอเคผมยังมีเสียงอยู่ผมเลยกลับเอามารีวิวใหม่ครั้งนะชั้นอนะ่ะการรีวิวตรงเนี้ยผมบอกก่อนนะว่าความรู้สึกของการรีวิวอะไรต่างอาจจะต่างจากที่ผมอัดลืมอัดตรงนั้นคือเสียงมันไม่มีตรงนั้นนะอ่ะไอคิดที่ผมเคยอ่านมาก่อนไอตรงสีเนี้ยผมอัดนมาก่อนเพราะว่าผมก็พูดไปละเอียดพอควรเลยแต่ว่าในอันนี้อาจจะความรู้สึกอาจจะรีวิวอาจจะไม่เท่ากับตัวหลักก็ได้อันนี้ผมขอลองดูก่อนนะครับผมตอนนั้นแหละเพราะตอนนี้คือผมรีวิวอีกรอบนึงแล้วอ่ะมันถ้าแบบอาจจะมีความรู้สึกการ,ร อยู่นะที่บอกว่าเออผมรีวิวไปแล้วผมรีวิวเสร็จแล้วอยากจะตัดต่อแล้วแต่ว่ามันเสียงไม่มีก็เลยแบบมันเซงตรงนี้แหละครับผมตัดแล้วก็เลยอ่ะอ่ะไหนๆนวผมก็จะลองรีวิวแต่ว่าความรู้สึกข,ของการรีวิวอาจจะไม่เท่ากับคลิปก่อนนะครับอันนี้ผมก็อธิบายก่อนนะครับไลค์ไอโตของตัวอัดเสียงตัวก่อนที่ผมลืมเปลี่ยนไม์นะครับตัดแล้วแหละโอเคอ่ะโลเซมาเดนนะครับผมทอยเบนในความรู้สึกข,ข,ของซีนี้เป็นไงบ้าง คือต้องพูดก่อนว่าไอซีรีส์เนี่ยมันเป็นซีรีส์ภาคสุดท้ายแล้วในภาคสุดท้ายในเวอร์ชั่นของโมเมดเพราะหลังจากนั้นอะเพราะว่าหลังจากนั้นคือมันจะหายไปประมาณ6ปีนะครับผมประมาณ2องพันเพราะว่าผมนัะโอเวอร์เจอร์สองพใช่ไหมมันหายประมาณ6ปีก็คือช่วงประมาณได้เจปี2013นะครับผมแล้วก็หายไปเลยตามนั้นนะครับผมช่วงสองพันสิบสา 3, เพราะว่า คือจริงๆนะว่าผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเพราะว่าซีรีส์เราเซ็นไม่ไดนะพอเราดูจบไปโปสสองตอนอะอันนี้ผมไม่นัาโอเวอร์เจอเพราะโอเวอร์เจอมันคือเนื้อเรื่องช่วงทอยเมนอะมันไม่ใช่เนื้อเรื่องหลังจากแต่ไอช่วงตอนจบทอยเมนไงก็เลยแบบผมก็เลยอยากรู้ว่าเป็นไงปรากฏว่าอ๋อโอเคอันนี้ผมทักข้อมูลกับว่าถ้าคุณเคยดูตอนปีสองหสามแล้วคุณจะทราบว่าทำไมเนื้อเรื่องมันคงเรื่องของมันต่างกันเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดกันอีกทีตอนปีสองหสามนะแต่ผมไปซื้์ข้อมูลอีก็สสงัยว่าเ ทำไมเพราะว่าผมไปเซิร์ชดูว่ามังงะของมันอ่ะมันแบ่งสองเวอร์ชันมังงะของมันอ่ะมันมันมีช่วงประมาณไอนทอยเมนเนี่ยไในเรื่องของโรเซนเบเดนอ่ะมันจะแบ่งสู่สองอันก็คือมังงะเนี่ยก็คือก็ในก็คือช่วงประมาณจบซอสปีสองพันเจ็ดเออไอใเรื่องโรเซนเบเดนของมังงะมันจบตอนปีสองพันเจ็ดไว้ยแล้วก็กลับมาเขียนใหม่ตอนปีสองพันแปดแล้วก็จบตอนปีสองพันสามสองพันสี่ตอนนู้น่ะสองพันสี่นู้น่ะเออประมาณช่วงไหนไม่รู้แหละในช่วงสองพันสี่แหละผมเลยไปสงสัยผมเลยลองค้นข้อมูลปรากฏว่า เหมือนตัวของผู้แต่งมันมีปัญหาเนาะมันมีปัญหาภายในกันแหละแล้วแบบตัวของโรเซเบเดนเลยเขียนเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของบริษัทหนึ่งแบบก็เลยแบบผมก็รู้สึกแบบโอ้โหมันคือในความสึกผมว่ามันแอบเสียดายตอนที่ว่าไอเรืเ่องโรเซเบเดนเนี่ยที่ผมผมพูดในความสึกผมเลยนะแล้วคุณจำนะครจำความสึกนี้นะแล้วผมไปแล้วคุณจําไว้ตอนที่ผมจะรีวิวปี2 0ง3ได้นะผมจะจะบอกก็คือผมชอบโครงเรื่องของโรเซเบเดนเวอร์ชันเก่ามากกว่า ในความสึกผมนะเดี๋ยวผมค่อยไปพูดกันตอนปีหลังๆแต่ว่าผมว่าในโลซายมันเด่นที่ตัวของที่ผมชอบเวอร์ชันเก่ากว่าเวอร์ชันก่อนที่โดนตัดจบอะมันไม่ใช่มันไม่เชิงตัดจบมากแค่หมดใจบิดเพราะมันน่าจะโดนตัดจบตรงนี้อะมันโดนตัดจบแล้วเพราะว่าแบบมันแอบเสียดายตรงนี้ว่า เรื่องโรเซมเบดนน่ที่มันปูมาของร์ชันเก่าสองพันสี่สองพมันปูได้สมเหตุสมผลที่สุดแล้วเพราะว่ามันปูเป็นจุดเริ่มต้นมันปูตั้งแต่แบบว่าจุตอนเด็กมีปมประเด็นอะไรก็ตามในภาคแรกใช่ไหมแล้วก็แบบขยายปงา่งมาแล้วก็เจอโรเซมเบดนเ้ยางงมาเจอตัวตัวตาแล้วก็มีเรื่องราวของการต่อสู้กันเรื่องราวการแบบอะไรอะไรกรันเนี่ยเออเป็นเรื่องราวของการแบบเคลียร์ปมประเด็นตนัวละครเรื่องราวการต่อสู้ <S <S เพื่อไอสเกมเพื่อจะเป็นแบบโรเซมเบเนนของพ่ออะไรมันมันมีเรื่องราววะเนี่ยที่มันค่อยๆปูมาแล้วพอภาค2อะ มันปูภาคแรกเสียภาคแรกมันอาจจะมีการแบบจบสมบูรณ์ในเรื่องราวบางอย่างได้แต่พอภาคสองปุ๊บอะภาคสองอะพอเรื่องตัวละครเกา่าคณจะสังเกตได้ว่าใน,นเรื่องเซเวนในภาคแรกอะมันจะมีบางอย่างยังไม่ครบถ้วนใช่ไหมแต่ที่ผมเคยพูดไว้พอภาคสองอะพอภาคสองตัวทอยเมนเออกมาเนี่ยรายละเอียดยะอยดยะไรต่างอะมันมีเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มมีความแบบชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเช่นตัวของแอนเรื่องราวของอาร์ติสเกมที่ต้องต่อสู้เพื่อแบบต่อสู้เพื่อยิงชิงโลซาร์ิสิก้าของตัวตาตัวออ่นเนี่ยแล้วก็แบบว่าเออการรวมแบบว่าการที่แบบ การที่บอกว่าเออการได้โ,ลโลรซาเมสก้าแบบทั้งหมดครอบครองเลยเพียงผู้เดียวจะกลายเป็นจะกลายเป็นโรเซมเดียนของพ่อที่สร้างเขามาเนี่ยมันมีเรื่องราวตรงนี้ที่มันขยายสกเกลมากเรื่อยๆแล้วทนอารมณ์ของโรเซมเดียนทอยเมนะมันเป็นทนอารมณ์ที่มันมีความจริงจังมากขึ้น อาจจะมีความคอมดี้ที่ทำในซีรี์นี้ความจริงจังของมันจะดูซอฟลงไปบ้างในความรู้สึกผมะนะแต่เรื่องเนี้ยในภาาทอยแมนอะมันเน้นให้มันจริงจังมากขึ้นแล้วผมรู้สึกว่าผมเอ j นจอยซีรี์ทอยแมนมากกว่าเเซเบนอันนี้เข้าใจได้อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าในเรื่องของเรื่องโรเซนเบนในเวอร์ชันในตอนตอนปี2 0 0 4ตอนนั้นคือแบบ มันอยากมันอาจจะยังไม่จูนดีขนาดนั้นเขาได้เออตอนนั้นแหละเพราะว่าตัวพุ่งกลับแล้วก็ตัวพุ่งกลับมันยังไม่มีประสบการณ์การกลับขนาดนัน้เลยทำให้แบบอาจจะยังจูนไม่ติดบ้างใน,ในเรื่องปัญหาแต่พอตัวทอยเมนเออกมาถ้าที่ผมดูมาโอเคมันอาจจะผมพูดตรงว่ามันจะอาจจะไม่ดีมากขึ้นเท่าไหร่ของตัวทอยเมน้นเพราะทอยเม,ม้นมันมีปัญหาเพิ่มมาใหม่ไงเพราะนองจากว่าแบบเออเพราะนอกจากว่าปัญหาอันเก่าอ่ะมันก็ ในภาคเนี้ยมันก็เคลียบ้างมันก็เคลียไปบ้างเงี้ยแต่พอในภาคทอยเมนมันมีปัญหาอันใหม่เลยเยพราะว่าพไปฟังก้กันแต่ว่าพอโตของผู้กักบ่ะมันมีประสบการณ์การกํากับมาแล้วอ่ะมันทั้งแบบโต้ทอยเมนอ่ะไอการกํากับเนื้อหาอะไรบางอย่างเลยแต่ที่เคลียวเขียนบ่าเขวเขียนมาอนะ่ะมันมีความสเมเหียสมผนและมีความที่บอกว่า มันมีความแบบน่าสนใจมากขึ้นมีความแบบขยายมากขึ้นไม่ได้มีความติดตลกอะไรนาะนั้นเือนภาคแรกนแแต่ว่าอาจจะมีความซิงตลกอยู่บ้างเช่นแบบมีตัวละครใหม่โผลมาแล้วมันจะมีความตลกอยู่บ้างอเนี่ยแต่ว่าในภาคนี้มันเป็นภาคที่มันแบบมีความจริงจังในด้านเรื่เนื้อหาเช่นไอเกมเอยมีตัวร้ายออกมามีต้องต่อสู้กันจริงๆแล้วนะอะไรเงี้ยจะมีเรื่องราวความแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครนะครับผมที่เรียกว่าเป็นซีรีส์ที่โอ้โหโดยรวมทั้งหมดอ่ะมันโอเคเลยครับผมมันโอเคเลยแต่อาจจะไม่เป็นซีรีส์ที่ ในระดับที่บอกว่าอาจจะไม่ถึงขั้นโอเคมากขนาดถึงขั้นเป็นซีรีส์ในระดับดีทางขั้นเวลกูขนาดนั้นเพราะปัญหาซเ,เซเลอร์เซเบเนเนี่ยนะมันมีปัญหาเหมือนกันตั้งแต่ภาคแรกนะครับต่ำแลแหละเนดะี๋าวผมกแล้วไปฟังลวกันโอเคคือต้องพูดก่อนว่าในเรื่องของโรเซเบเน่นะถ้าเราพูดถึงตัวละครเก่าๆอะตัวละครเก่าๆที่ยังผมไม่นับตัวละครใหม่นะคือตัวละครเก่าๆถามว่าถ้าเราพูดถึงไอตัวละครที่นนมันแบบเป็นตัวละครเสริมๆตอนนี้ก็จะเป็นไอ้ตวของโซเซกิกับโซเซกิใช่ไหมเออต่ำแลแหละคือในช่วงภาคแรก ในช่วงแรกตอนต้องบอกกอนว่าสตัวลลครเนี่ยมันเพิ่งมาใหม่ๆไงเลยท้องแบบการปูเนื้อหาการปูเรื่องรล่าหรือการปูแล้วรู้สึกว่ามิติของสตัวละครเนี่ยไอพี่น้องกันเนี่ยมันยังอาจจะไม่ได้มากขนาดแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวที่บอกว่าเออบมประเด็นของตัวละครที่สามารถแบบเล่าเนื้อหาอะไรต่างที่มันแบบมันดีอะไรอย่างเงี้ยมันมีในดีมากขึ้นอ่ะแต่พอภาคสองอ่ะรู้สึกว่ามิติของสตัวลลครเนี่ยมันมีมากขึ้นมันมีตัวละครที่มันมีความแบบความจริงจังมากขึ้นมีความที่บอก ต้องการสิ่งนี้จริงๆอะไรเนี้ยหรือแบบมีความเรียกว,ว่ามีความคิดที่อยากจะแบบอยากจะต้องการสิ่งนั้นจริงมันมีเรื่องราวของการขยายตรงนี้มาเคลื่อนสึกวามิติของตัวละครพวกเนี้ยมันมีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าทนอารมณ์ของทอยแมนอ่ะมันมีความจริงจังตรงนี้อยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นส่วนดีดแล้วก็โซเซกิอ่ะ โซเกียในภาคแรกอ่ะมันอาจจะเป็นตัวละครที่น่ารำคาญย่งเขามันยิงมุกแบบมุกทรงคนหนูมุกขี้แกงที่แบบชอบล้อตัวของฮีนาอีจิโกะเนี่ยชอบเล่นกับตัวแบบเด็กน้อยนะ่ารักๆคนนี้เว้แต่พอเราเห็นในภาคเนี้เรารนรู้สึกว่าโซเลกเกียมันมีมิติของความมบมิติของตัวละครหรือมิติที่เราสึกว่าเออโซเกียเป็นตัวละครที่น่ารักเอาเรื่องอยู่นะในหน้าที่บอกว่าเออมันเริ่มมีความรู้สึกกับตัวของจุนอ่ะเข้าใจใช่ไหมมันเริ่มมี มันมันมันเป็นคนเดียวอ่ะในข้อที่สุอกผมอะ่ะมันเป็นคนเดียวอ่ะคือในตัวของโรเซเบเดนโตุกตาเนี่ยโตุกตาไอตโตัวขว่อ,ขอ,อยินายจีก่นกอน,นี้ผมพูดเลยนะซุนทร,รกิเนี่ยซุนทร,รกิเป็นตัวละครเดียวที่มันมีความรู้สึกแบบเขินอายกับตัวของจุนเว้ย มันมันมีความเป็นซูเดเล่อะเข้าใจใช่ไหมแล้วผมรู้สึกว่าเออมิติของโซเซกิมันมีมากขึ้นตัวอย่ว่าเออเธอมีความรู้สึกเธอมีด้านของการแสนงเนื้อหาเธอมีความรู้สึกที่ว่ามันมีมิติอะไรมากขึ้นจากภาคแรกเพราะภาคแรกคือตอนนั้นคือเธอมาเป็นตัวโจกที่มันแบบมิติของมันตอนนี้คือเนื้อเรื่องของมันมันไปเล่นกับตัวพี่น้องมากกว่าไงตามนั้นนะครับผมก็เลยนะแบบตัวโซเซกิในภาคนี้มันมีมิติมากขึ้นมีการแบบเล่าเนื้อหาความสัมพันธ์ตัวละครอะไรต่างที่มันมีมากขึ้นคือมันเป็นัวนนน่ก้ออสฮ คือฮีน่ยิจิโกะผมพูดถึงก่อนว่าเนื้อเรื่องของมันในภาคเนี้ยมันอาจไม่ได้ขัดเลเพโโราะตัวฮีน่ยิจิโกะมันตัวละครเด็กอ่ะมันไม่ได้มีความจริงจังเท่ากับรุ่นพี่คนอื่นอยู่แล้วอ่ะเออมันเป็นตัวละครแบบตุ๊กตาเด็กที่สุดอะ่ะตามนั้นผมแต่ว่าตุ๊กตาของเด็กที่สุดก็มีความมวยคือภาคนี้ผมไม่รู้กันว่าเขาไปติดใจอะไรตัวตุ๊กตาโรเซ่เดนนะแต่มันวิซีนี่บอกว่ามันทําให้เราคิดลึกหลายอย่างเหมือนกันตามนั้นแหละคือภาคนี้มันถามว่ามันมีความเป็นเซอร์วิสอยู่ไหมีออรแล้คื จะมีเซอร์วิสที่บอกว่าคนคนเฟคนี่ชอบเฟติสตุกต,กต,กต,า,ตาคนอาจจะโดนใจการเซอร์วิสของรถเซ็นบเดนอยู่นะครับผมตามหน้วก็ไปเซิร์ชดูเอาแล้วกันนะครับผมแต่ว่าแบบเออมันก็เป็นอะไรที่แบบ มันน่าสนใจอยู่นะกับตัวของไอเรื่องราวของอะไรบางอย่างการเซอร์วิสไงแต่ว่ามันการเซอร์วิสมันไม่มีอะไรมากอยู่แล้วครับผมมันเป็นสิงสัตของความเป็นคอมดี้ซีรีส์นี่แหละครับตามนั้นอ่ะที่นีิจโกะถึงแม้ว่าตัวของเธอจะเป็นเด็กน้อยที่ไม่ได้มีบทบาทอะไรสำคัญนะนแต่ว่าบทบาทของเธอมันมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่หทซีเนี่ยมันมีมิติของความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครมากขึ้นจากภาคแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมาสเตอร์ของเขาเนี่ยแหละแล้วมันทำให้แบบว่าเออตอนเหตุการณ์ที่ทำมาสเตอร์ในภาคแรกมันทำให ฮินาจิฮินาจิโก้ก็มีบทสำคัญที่เราเล่นถึงความสำคัญระหว่างตัวละครแล้วทำให้ไอซีตรงนั้นเป็นซีนที่สามารถแบบเล่าเนื้อหานด้ดีตรงส่วนหนึ่งเลยนะในมุมมองผมนะเพราะฉันก็โอ้โไปอะไรที่แบบด,ดีจริงตรงนี้นะครับผมแต่และแหละก็ลองไปหาดูก็ได้ครับสำหรับคนที่เคยดูโรเซมาเด็นหรือคนที่ลืมไปแล้วนะครับผมแต่และแหละโอเคอ่าต่อไปก็เราพูดถึงตัวของโทโมอเอะอันนี้คนน่าจะรู้แล้วว่าใครนะครับกับตัวโนริโนริพี่สาวของจุนตอนนี้คือเหมือนก็เป็นตัวละครแบบ ประกอบนะครับผมมันมันไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับผมเออมันไม่ได้อะไรขนาดนหงอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ตามนั้นนะครับโอเคอ่ะมาชินเอ่อตัวของชิงโกะกับจนอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเลยครับผมก็ซุกเกโตะนะอ่ะซูกเกโตะนะครับถามว่าพี่พี่ในภาคแรกมันอันนั้นไปแล้วนี่ทำไมภาคสองพี่มาเ่าต่ออ่ะ ผมจะบอกแล้วกันฝ้าโต๊ะของซ u กิโตะมันมันก็เป็นตุวกว๊กตาของเซเบเดนนะฉัน,นะมันจะมีเรื่องราวตรงนี้อยู่นะมันจะมีเรื่องราวที่บอ,อกว่าเออทำไมซซกิโตถึงอย่างนี้มาอย่างนี้ในภาค2ต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปดูแล้วกันนะครับผมแต่ว่า โซกินโทอ่ะในภาคแรกอะมันมีปัญหาใหญ่มากของตัวซิกิโทก็คือมิติของตัวละครมิติของโซกินโทมันแค่ตัวร้ายจ่าเลยเว้ยมันคือต้องการที่จะอยากจะเป็นอยากจะยึดของโลกอะเหมือนเคสนั้นอ่ะคือแบบอยากจะยึดของโลกอย่างเดียวอะอยากจะเอาพลังมาเป็นแบบอยากจะเป็นแบบอยากจะเป็นแบบเลาใส่ปเดนอยากจะเป็นตุ๊กตาของพ่อเป็นคนเดียวอะไรเงี้ยคือแบบมันยังหันจริงเว้ยคือแบบเป็นตัวละครที่ว่ามงกูอยากจะต่อยกับพี่น้องกูแค่นั้นแหละเอออยากจะต่อยกับน้องกูเป็นแบบตีกันระหว่างพี่น้องชิงโกะโซกินโทจริงๆแล้วมันไม่ได้เชิงพี่น้องกันขนาดนั้นแต่ว่า มันก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่สร้างก่อสร้างหลังกันเลยด้วยความผมเลยเรียกว่าเป็นการตีกันระหว่างพี่น้องคาสวรัตน์และพี่น้องเพราะว่าตัวบอลเชลกีโต้มันเกลียดที่อะไรชินคูณั่งหนาวะอะไรเนี้ยแล้วแบบเออมันเกลียดกันจังเลยแต่พอภาคสองอ่ะภาคสองถามว่าอินเชลชินโงอินเกลียดชินคูมั้ยยังเกลียดอยู่เว้ยแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโซนของโซนเกนโถอ่ะมันมีมิติมากขึ้นอ่ะมันมีมิติที่เรารู้สึกว่าเรารักต่อโซลเกนโถมากขึ้นก็คือโซลเินโถไม่ได้มีมิติคขาบอกว่าเป็นตตตัวววรร้้้าาาาายยยจจจออ่่่่่เีีีีแแคคมมูสึกกททบบบิใในนด ในด้านขาวอยู่บ้างอะ่ะคือตัวอ่พูดผมพูด,ดง่ายว่าตัวซิกาโทม,มีมาสเตอร์แล้วอ่ะตอนนี้มันมีมาสเตอร์แล้วเว้ยแล้วแบบโอ้โหมันเป็นมาสเตอร์ที่ข้องค่าที่แบบว่า คือมันทาให้เราโตมันทาให้ตัวสกินโทมันดูน่าสงสารมากขึ้นเว้ยเพราะว่าโตของมาสเตอร์ที่โตของมาสเตอร์คนอื่นอ่ะมันจะเป็นมาสเตอร์ที่แบบมันดูปกติเว้ยแต่โตสกินโทมันป็นมาสเตอร์ที่บอกว่ามันมันไม่ปกตินิดนึงอ่ะแล้วสกินโทมันมีความสึกบางอย่างกับัวมาสเตอร์อ่ะแล้วมันมีความสึกที่เราสึกว่าเออมันมีความลังเลในจิตใจมันมีมิติที่บอกว่ามันมีความสึกในด้านดีๆไม่ได้ร้ายอย่างเดียวเลยซึ่งไอ้ปมประเด็นด้านของความสึกดีๆไม่ได้ร้ายเดียวนะมันจะไปเล่าตอนเวอร์ชั่น23ด้วยซึ่งอันนนนนั้มจะเเป็ใือร่งส่่วนนนึงงงงใเเรือออขกแบบจากอ ลายหนึ่งเลยไปเลยอ่ะจักรวาลหนึ่งไปเลยอ่ะน,นั้นก็ไปเกี่ยวกันแต่ว่าพอเราเห็นเรื่อยตรงเนี้ยเราสึกว่าเออมิติของโซกิโตมันเล่าแล้วมันมีเหตุมีผลมากกว่าเว้เพราะพักแล้วมันตัวร้ายจ๋าเราสึกว่ามิติของมันขนาดนั้นแต่พอภาคสองอะ่ะเราเห็นมิติของมันมากขึ้นเราเห็นมิติในด้านที่แบบว่าเออมีความรู้สึกแบบความเป็นความเป็น เล่นความรู้สึกดีกว่ามันไม่ใช่แบบเป็นความรู้สึกที่มันเป็นมนุษย์มากขึ้นอะเข้าใจใช่ไหมที่ไม่ใช่แบบกูอยากจะฆ่าคนกูอยากจะยึดครองโลกกูอยากจะอยากจะแย่งชิงโลซามแย่งชิงหัวใจของไอแย่งชิงหัวใจของเซบาเดนเงี้ยก็แบบมันไม่ได้เป็นคนต้องการอย่างนั้นอะแต่มันก็มีความรู้สึกเดี๋ยวว่าเออสิ่งที่ฉันทําอะมันมันจะดีจริงหรออะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกเราจะยังช่างใจอะไรบางอย่างที่เราสึกว่ามิติของเซนโทมันเป็นมิติที่มันมีมากขึ้นแล้วทาให้แบบคนที่ดูโรเซ่บาเดนอะมันชอบตัววลลละะครโกกกินนทมาาาาขึ้แแแยยบบ่ ตัวโซูรโตะกลายเป็นตัวละครไวไฟหัวขาวที่เป็นชอบที่สุดในอันดับต้นๆในตอนนั้นเลยคือแบบในช่วงสองปในช่วงสองปันสองปันในช่วงน,น,นั้นอ่ะที่มีคนไทยตั้งโพสต์ไอศุบอันดับของญี่ปุ่นอยู่อะแล้วมีตัวโอซูร์โตติดอันดับแบบตัวละครผมขาวอะแล้วมันแบบเออแล้วแบบพอแล้วผมรู้สึกว่าอ่ะที่โอซูร์โตมาได้ความนิยมนั้นเพราะว่าพังเนี่ยแหละ เพราะภาคนี้กับพาคโอเวอร์เจอร์เว้ยที่ทําให้ตัวซีเนโถมันมีมิตินะผรสึงว่าเราหลงรักตัวซีเนโถมาขึ้นเราไม่ได้แบบเกลียดจึงแล้วแบบเราไม่ได้รักแค่ตัวละครเราไม่รักของการดีไซน์เดียวแต่เรารักอะเรารักบทบาทในการนําเสนอของมันเลยทำให้แบบตัวซีเนโถมันมีมิติในด้านของการเล่าเนื้อหามากขึ้นซึ่งมันเป็นส่วนที่ดีอันนี้ก็ต้องชื่นชมตัวของการกำกับของซีเดนี่นะครับผมตอไนดน้เลจะผมค่อยพูดตัวโอเวอร์เจอร์ทีหลังแล้วกันอ่ะอ๋อพูดเลยแล้วกันเอออย่างเงี้ยแล้วกันเพราาะว่โ์อ่ะ มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญมากเพราะามันขยายเรื่องราวของตัวชินโควับเรื่องราวสุเด่นทว,ว่าเออในเรื่องราวในแต่ก่อนอ่ะก่อนที่มาเจอจุนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก่อนวะมันมันมีเรื่องราวที่บอกว่าอ่ามันมีเรื่องราวของการปูทางไปสู่ไอ้บางอย่างหนึง่งซึ่งไอ้ตัวโอเวอร์เจอร์คือต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณจะดูโอเวอร์เจอร์ก่อนผมแนะนำว่าคุณดูทอยเมนก่อนแล้วคุณดูโอเวอร์เจอร์เพราะว่าจะมีบางตัวละครที่ถ้าคุณดูโอเวอร์เจอร์มาก่อนอ่ะคุณจะไม่เก็าเลยว่าไอ้ตัวละครน,นี้มีความเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าเราีระในนตัคนนทมโผ ถึงแม้จะเป็นเนื้อเรื่องก่อนทอยเมนเล่าเรื่องเนื้อเรื่องก่อนทอยเมนนิดนึงแต่เนื้อไอตัวละครบางอย่างอะถ้าคุณไม่ดูทอยเมนมาก่อนคุณจะไม่รู primero, Man, leer, ้เลยว่าตัวละครนี้คืออะไรเว้ยอาะฉะนั้นะตัวของอเจอร์แนะนําว่าให้คุณดูทอยเมนก่อนอ่านแนะนานะครับตามนั้นแนะนําก่อนให้คุณดูทอยเมนก่อนแล้วค่อยดูโอเจร์นะครับตามแล้วแหละก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่บอกว่าอะเนื้อเรื่องที่บบกว่าตัวของซีโนโทมัน มันเกิดมาใหม่อ่ะเออตัวสกินโทมันเกิดมาแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวสกินโทมันเป็นตัวมันเป็นตุ๊กตาที่มันแบบมันมันไม่ได้อะไรขนาดอยู่แล้วอ่ะมันไม่มันเป็นร่างกายมันแตกต่างจากตุ๊กตาตัวอื่นอ่ะแล้วมันทำแบบเราเห็นว่าเออตัวของชินโคมันมีความรู้สึกกับตัวสกินโทไงเว้ยือแบบว่ามันมีความที่ว่าสงสารในเรื่องเรื่องของไอซิคเกย์ตอนนั้นคือแบบว่า ทั้งสอง,สองมันคือมันยังไม่ได้จับมือมิตาค้ามันยังเป็นโลเซเมิเดนที่เราเห็นกันในเวอร์ชันของจูน่ะแต่ในอดีตแหะมันคือเรื่องราวที่ว่าโอากุโฟกัสไอซิเกมอย่างว่ากูจะต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นตอนนั้นแบบไอ้ตัวชินคูตอนนั้นเขาสื่อขอชินคูยังเป็นยังไม่ได้ขั้นขั้นอะไรขนาดเท่าไหร่ดราม่าน,นะครับผมแต่ว่าพอตัวของชินกินโทเข้ามาเนี่ยมันทำแบบบทมิติของชินคูในตอนนั้นคือมันจะมีเรื่องจิตใจความสัมความรู้สึกอะไรบางอย่างอนะแล้วพอมันคือต้องบอกวันในภาคของโอเวอร์เจอร์เนี่ยตัวของ มันเป็นตัวละครที่แบบมันไม่มีใครแครเลยอะและ้วมันก็แบบการการแบบการที่แบบว่าตัวเซงเันโตมันไม่สองประกอบอะมันเลยเป็นการที่สร้างความน่าสงสารตัวเซงยันโตอันหนึ่งคือ คือเรามันทําให้เราเข้าใจได้ว่าทาไมซึงินโทถึงมาไล่จจดาเลยในช่วงภาคแรกยันภาค2อะ่ะเพราะว่าซกเกนโทมันเจออย่างนี้อะแล้วทำให้เราสูงว่าโอเคอะตัวละครซึกนโทสมัยสมองขึ้นขึ้นเว้ยแล้วเราแบบโอเคเราเข้าใจแล้ว่าซึกนโทมาไล่ืออะไรทำไมซึงกนโทถึงกลายเป็นอย่างนี้ทำไมซึเกนโทถึงกลายแบบว่าเกียดชินโคลร์เกินอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นเล่าที่เราสุงว่ามันทําให้เรารักตัวของชินโคซึกนโทมากขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่ผมอะต้องการกับตัวของโรเซย์เบเดนเว้ยมา ด่าด้านเดียวมิติด้านเดียวโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมผมต้องการอย่างนี้จริงๆเนี่ยความสึกผมนะครับตามนั้นแหละโอเคก็ตามนั้นตัวซิงเกิลโทผมเล่ามาแล้วเพราะว่ามันบาดด้วยความตัตาหนานมายุ่นๆนั่นของเนื้อหลักกับชิงโข้ยอ่ะในภาพ,พนี้เดี๋ยวเล่ามิติถอ,อยไปนิดนึงคือเล่ามิติของตัวซิงเกิลโท,รทรนิดนึงคือถามว่าตัวชิงโขมันยังแบบมันยังเกลียชิงโข้ยไหมยังเกลียอยู่แต่ว่าตัวของซิงเกิลโทก็มีความรู้สึกที่บอกว่า เอ้ยมันมันเป็นความสุขก็แบบความเป็นพี่น้องอะนะมันจะมีคนเรื่องราวที่ว่ามีความเป็นห่วงอะไรอยู่บ้างอะไรเนี่ยมันก็แบบเออมันก็น่ามันก็มีเรื่องราวที่แบบมิติตรงนี้นะรู้สึกว่าเราเห็นความปกพันที่เวลาเป็นคนที่เกลียดกันอย่างเดียวเสมอไปนะอะไรเนี่ยซึ่งในตัวของซาริมซามะมันจะมีเรื่องตัวสนี้ที่บอกว่ามันดูน่ารักเลยตรงเนี้ยนะครับต่นนั้นแหละโอเคเอาละก็มาพูดถึงตัวละครใหม่คือต้องพูดกับว่าตัวละครใหม่อ่ะคือถ้าเราพูดแค่ พูดแบบตัวละครที่มาสัง p a r จริงนะเราพูดถึงตัวละครที่มมนสำคัญก่อนเช่นตัวของอ่าอ่าตัวของมัซซ์อ่ามัซซ์อันนี้เป็นตัวละครที่บอกเป็นมาสเตอร์ของคาราเลียอ่าคาราเลียคืออะไรคือคาราเลียคือตัวก็ตาหนังทีสองครับอ่าตัวอ่าต้องพูดก่อนว่าโรเซมเบเดนในภาคเนี้ยมันคุณต้องพูดว่าเหล่าตัวกต่าที่มันโผล่มาทั้งเจ็ดคนอ่ะมันครบเออมันครบหมดแล้วเว้ยมันครบหมดแล้วนะครับมันครบหมดแล้วตอนนี้คือมันจะเริ่มแบบเนื้อเรื่องจริงๆที่ผมพูดไว้ก็คือขยายสเกลเรื่องราวไอลิสเกมมากอ่่นวา ตัวคาราเรียเป็นตัวละครโจ๊กในภาคนี้มากกว่ามันทำให้มิติของเรื่องราวมันไม่ได้ขนาดยู่แล้วก็มันก็เป็นปัญหาของภาคแรกแหละคือแบบว่าภาคแรกตัวละครที่มันพึ่งโผล่มามันใช้ไม่มิติเรื่องราวที่รู้สึกเราอินกับตัวละครนี้มันยังไม่มากขนาดนะั้นอ่ะแล้ว ไอตัวละครภาคหนึ่งอ่ะมันก็มาขยายปกะเด็นของตัวเองขยายแบบเรารู้สึกชอบกับเหล่าตัวเซนไปในพวกนั้นอ่ะในภาคสองได้แต่ว่าพอตัวละครภาคสองออาใหม่อ่ะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันกับภาคแรกเลยคือไอคมิตตี้ของมันน้อยชิบหายเลยตามนั้นปัญหาเดียวกันเลยครับคือคาราเรมันแค่ตัวละครโจกที่บอกว่าเออจะมีเรื่องราวการพนัฒพนัพนาการตัวละครอยู่บ้างเช่นแบบอ่าในเรื่องของความกล้านี้ต่อโซบว่าตโตคาเรมันเป็นตัวละครที่บอกว่า อ่ามันไม่ค่อยอยากสู้กับใครมันไม่ค่อยแบบมีพิษมีภัยเท่าไหร่อ่ะมันไม่ค่อยแบบเป็นคนที่ต่อกรเท่าไหร่มันคนที่แบบว่าอืมก็างที่จะเป๋ๆนิดนึงอ่ะตอบนั้นลักหมมาเลยวแบบเป็นคนตัวละครที่แบบว่าไม่ค่อยอยากไม่ค่อยไม่ใครอยากสู้เท่าไหร่เนี่ยนะครับตอบนั้นแหละคารเลแต่ว่าเธอมีวิติที่อว่าเธอมีความกล้าอะไรมากขึ้นนะครับตอบนั้นแหละโอเคอาเมกูคือเมกูมันเป็นตัวละครหญิงคนหนึ่งในโรงพยาบาลซึ่งผมไม่พูดแล้วกันมันเป็นทรงไงแต่ว่ามันก็แบบง่ายๆคือเป็นมาสเตอร์คนหนึ่งนับโออเค่ เราลา,าสปา์กับชิโรสกินะครับคือต้องพูดก่อนว่า ไอ้ตัวละครเนี่ยมันตัวละครที่มันมีปริศนาที่สุดคือมันคือในเชิงไงดีคือตัวของลาสปาร์ต่ะถ้าคุณเคยถ้าคุณดูโอเวอร์เจอร์มาก่อนนะคุณจะงงแล้วว่าลาสปาร์ตมันคือใครมันเกี่ยวข้องกับตัวของโรเซมเบเดนวะเออแท้จริงแล้วตัวของลาสปาร์ต์น่ะมันมาเชิงที่บอกว่าเป็นผู้ดูเป็นผู้ดูแบบเขาเรียกว่าไงนะเป็นผู้สังเกตการแบบการแข่งการต่อสู้ของโรเซมเบเดนในการที่บอกว่าจะเป็นพ่อจะเป็นเลือกไปตัวตาคนเดียวที่เป็นแบบตัวตาของพ่อคนเดียวอะไรเงี้ยคือมันเป็นอย่างเป็น มันเป็นคําพูดแบบโตของคาพูดของพวกลราปากับชิโรสกิมันคือคนเดียวกันไอ้บอกมาก่อนนะคือลาปาสมันเป็นการคาพูดแบบมันเชิงแบบเชิงแบบคําแบบเขาเรียกว่าไงเป็นอคติประจําใจคือเ,อเรียกได้ว่าเป็นพูดเชิงปัจฉญาเรียกพูดปัจฉญาหรอว่าเออฉันแบบโลกแห่งนี้จะสร้างอะไรขึ้นมาอะไรมันพูดประมาณนั้นเลยแล้วแบบว่าเฮ้ยตัวมึงเป็นตัวละครทรงยังไงแกันแน่ว่าอะไรเนี่ยมันไม่อย่างนั้นจริงว้ยคือแบบ มันก็เป็นอะไรที่น่าติดตามอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เล่าแค่นี้แหละเพราะว่าเพราะเราเห็นวี่ามันเป็นตัวละครในเชิงประมาณนั้นนีจริงตามที่พูดไว้แต่ว่าอาจจะขยายสเกลลาปันมากขึ้นก็ได้ในภาคอนาคตไม่รู้นะครับตามนั้นแหละโอเคอ่ะตัวละครเอ็นจูคือตัวละครที่เป็นตัวละครที่มีปริศนาและทาให้ตัวละครนี้มันเกิดเหตุการณ์บางอย่างในภาคของโ o s t d m e n s i o n ด้วยซึ่งผมไม่พูดในฝังแล้วกันแต่ว่ามันเป็นตัวละครสําคัญตัวละครหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันเกิดเหตุการณ์สับสนที่ทําให้แบบเกิดตัวของคิราคิโชขึ้นมา แค่ไลทโชว์คือตุ๊กตาระดับสุดท้ายที่ทาแบบอ่ะตุ๊กตานี้ผมมาทําแบบอ่ะอลิสเกมมันเริ่มจริงๆแล้วนะอะไรตามนี้นะครับผมคือแค่ไลท์โชว์เป็นตัวละครผมขาวในเชมันตัวละครสีขาวล้วนเลยและเป็นตัวละครที่บอกว่ามันสร้างมิติหรือสร้างความสับสนวนวายคือในบทบาทของนี้ไรท์โชว์มันเป็นบทที่แบบสร้างความสับสนวนวายให้กับตุ๊กตาคนอื่นแล้วว่าเป็นตัวละครปั่นตัวละครป่วนอ่ะตัวละครป่วนว่าอลเกมจะเริ่มแล้วนะอะไรนะคือบอกว่า ฉันต้องต่อสู้เพื่อพ่อในแบบแบบเป็นตัวละครพูดปั่นให้ตัวโรเซมาเดนมันตีกันเองอะแล้วมันแบบมันก็ทําให้มิติของตัวร้ายในภาคนี้อะมันอาจจะดีกว่าตัวของอาตัวของซูเกนโทในภาคแรกเพราะว่าตัวของฮิเดรโชมันเป็นมันมีคําพูดตอแหลปันปั่นนิดนึงอะที่บอกว่าทําให้ปั่นให้โรเซมาเดนทอยแตกทีมกันโดยไม่ต้องทําให้แบบกูออกแรงเยอะขนาดนั้นอะมันมีไอตรงนี้อยู่ที่รู้สึกว่าเออมิติของฮิเดชโมันอาจจะมีแบบเป็นตัวร้ายที่มันมีมิติมากกว่าซูเกนโทแต่ปัญหาเหมือนกันเน้เลยก็คือ ตัวละครซูกิโตแล้วก็ตัว,ละ,วะละครไอคิรโชซูกิโตะและพักแรกไะคิราีโชที่เป็นแบบตัวละครตัวใหม่ที่ความเป็นร้ฉาเนี่ยมิติของมันแบบมันน้อยมากเว้ยมันคือตัวรย้ยจอีกแล้วอ่ะอาจจะมีเหตุผลว่าเอออยากจะสูเพื่อพ่อเนี่ยอยากจะเป็นตัวแทนของพ่อนะอะไรเนี่ยหรือมีความปั่นอยู่ว่าแต่มันก็เป็นตัวละครมิติด้านเดียวแล้วแล้ไม่เห็นมิติด้านอื่นที่บอกว่า,วาเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเป็นเรื่องของความรู้สึกที่บอกว่า,วาเออ เขา้สึกต่อมนุษย์ต่อรู้สึกต่อมาสเตอร์หรือเรื่องที่มันมิเตอะไรมาขึ้นมันเป็นอะไรที่เสระตรงเนี้ยดี่บอกว่าคุณไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมอ่ะคุณไปแก้ไขตัวละครตัวร้ายในภาคอื่นแล้วคณมาคุณไม่ได้แก้ไขตัวละครที่มันโผล่มาใหม่อ่ะที่มันเป็นตัวร้ายใหม่ในภาคสองอ่ะมันเหมือนเดิมเป๊ะเลยเว้ยมันหาเหมือนเดิมเป๊ะเลยทำให้ซีเนี่ยมันแอบมีปัญหาตรงนี้อยู่ที่บอกว่าเอออ่ะตัวร้ายมันเดิมอีกแล้วตามนั้นหรือเรื่องของมันอ่ะมันก็แอบมีปัญหาที่แบบว่า คือเนเรื่องของเซมาเดนถามว่ามันมีความน่าสนใจอะไรมากขึ้น้วยโอเคมันมีความสนใจขึ้นแต่มันก็มีปัญหาเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนกันเลยก็คืออ่ะเนื้อเรื่องของบางอย่างคือบอกว่ามันขัดใจอะมันขัดใจตรงเรื่องที่ว่าเออไอ้เรื่องของไอ้เกมเนี่ยบางอย่างอะมันแอบดูขัดใจบางอย่างบางอย่างมันดูง่ายไปหน่อยอะ คือมันง่ายไม่หน่อยอะคือมันง่ายไปเลยครับบางอย่างอะแล้วบางอย่างมันดูขัดใจกับการทําทำอย่างเช่นตัวของไอตัวของจนอย่างเงี้ยที่จุมันก็มีพลราการตัวละครแล้วก็จริงมันเป็นตัวละครที่บอกว่าอ่ามันเริ่มมีความสัมพันธ์กับตัวของไอตัวละครหนึ่งอยู่ยบ้างอะไรเงี้ย ต,ตัวของจุนผมรู้สึกว่าไอ้บทบาทงความเป็นไปเองอะผมรู้สึกว่ามันต้องแอบเติบโตขึ้นนิดนึงไม่ใช่เหรอคือมันไม่ได้เติบโตที่เร,รื่งของประเด็นของมันที่บอกว่ามันเก็บตัวเป็นฮีฮี่ของมาลีอย่างเดียวอะแต่มันมีโประเดนที่มันต้องมีความแบบความรู้สึกดีคว,ความที่บอกว่ามันต้องเติบโตขึ้นบ้างแล้วอะต่อจามนั้นแต่วตันแบบพอเราดูในภาพจุนพังนี้ผมรู้สึกว่าไอ้บทบาทละบ,บางอย่างมันดูไม่ได้เติบโตขึ้นเท่าไหร่อาจจะมีเรื่องราวการเติบโตและความสัมพันธ์ระหว่างตัวของชินโขที่เป็นตุ๊ก ไอ้เรื่องเราไอ้ความรู้สึกของจนที่เรารู้สึกว่าเป็นการพัฒนาการตัวตะครเรารู้สึกแบบโตขึ้นแล้วมันไม่ได้ขาดนนเท่าไหร่อะนะครับผมตอบแล้วแหละและสุดท้ายแล้วซีรีส์เรเซมเบเดนทอยเมเนที่มันปูมาจริงจังๆทั้งหมดอะมันอาจจะมันอาจจะไม่สุดเท่าไหร่นะที่บอกว่าโอเคเรารู้แล้ววชาตกรรมของเซมเบเดนมันเกิดอะไรขึ้นในการเกิดไอสเกลในการยิงเจโรสามซิกาเนี่ยคือต้องพูดก่อนว่าไอโรสามซิกาเนี่ยมันคือผมเปรียบเปรยง่ายๆว่ามันคล้ายๆอ่าไอไอเขาเรียกว่าไงนะคล้ายๆไอกระจก อะไรเก็บอะไรสักอย่างอะ่ะเหมือนของมาดกาูกะเคสอย่างนั้นเลยครับคือง่ายคือฮันโลซามิซิกาไปอยู่ตัวละครไหนตัวละครนหนอีกตัวละครหนึ่งที่ไม่มีโลซามปร์ซิกาแล้วตายตามนั้นคือง่ายๆคือแบบมันเป็นเรื่องราวจากการแบบหาตุ๊กตาเป็นคนเดียวที่เป็นพ่อของเขาตายพูดไวอ้อ่ะน่าจะเป็นเรื่องราวของความดัาน,นิดนึงว่าอ่ะอการเสียสละอะไรบางอย่างเนี่ยที่แบบอมืมันเป็นอะไรที่แบบทําได้ดีอยู่แต่สุดท้ายแล้วอะเซนิลเอร์เซเบเดนน่ะมันก็จบลงในด้านที่บอกว่าอ่ะอ่ะเราจะมาอะไรกันใหม่แต่แบบ ผมไม่พูดแล้วกันมันเกิดอะไรขึ้นเลกันเพราะมันสปอยใหญ่มากมันเป็นการพูดที่ใหญ่มากเลยเพราะว่าสกเกลโรเซนเบเดนทอยเมนอนะ่ะมันใหญ่ขึ้นมาเดิม่อันนี้ก็ผมก็ต้องรอด,ดูก,กันว่าเออโรอเซนเบเดนอนะ่ะมันจะยังไงเพราะสุดท้ายอะ่ะ ตองดตรงว่ามันจบไปบายเปิดเลยมันจบแบบอยากให้เราตามต่อชิบหายเลยคือมันไม่มันไม่เชิงปลายเปิดว่าจะไปายเปิดคือแบบไั่นด้เลยแต่ว่าอันนี้มันไม่มีต่อนะมันก็จบปลายเปิดแล้วมันแบบจบแบบหน้ามีต่อชิบหายซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากค่ะไม่มีปัญหากับทางบริษัทซะก่อนซึ่งผมเข้าใจตัวผู้แต่งเลยคือผู้แต่งอาจจะไม่ไม่ยอมรับก็ได้ที่บอกว่ารายได้ของเขาอะไรก็ตามแบบการกดขี่อะไรตามผมเข้าใจได้ครับผมแต่แบบ มันแอบ,บน่าเสียดายตรงที่ว่าเนื้อเรื่องทอยแมนที่คุณปูมาตั้งแต่โรเซนไบเดนเนื้อเรื่องที่คุณปูมาตั้งแต่โรเซนไบเดนทอยแมนหรือโอเวอร์เจอร์เนี่ยคุณปูมาแล้วน่าสนใจไปหมดเลยอ่ะคุณปูมาดีไปหมดเลยแต่สุดท้ายผมแบบ มันก็จบอย่างสภาพอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันไม่จบแบบแย่นะมันจบแบบว่ามันน่าไปต่ออะตามนั้นครับผมก็สุดท้ายแล้วเซนมเดนเนี่ยมันก็มีเนื้อหาไอ้ทอยเมนังก็มีเนื้อหาน่าสนใจมากขึ้นไอโอเวอร์เจอร์ผมไม่นำ้วนะแต่เนื้อหาทอยเมนเน่ยมันมีอะไรที่มันน่าสนใจมากขึ้นมันมี์อะไรนั่ตามมาขึ้นแต่ว่าผมแอบเสียดายตรงที่ว่าแบบในด้านในในด้านของการเล่าเรื่องราวบางอย่างอะที่มันอาจจะดูขัดใจหรือไม่ติดกับตัวละครที่มันก็มีปัญหาตา้งพักแรกแล้วพักสองตัวละครใหม่ก็ไม่ได้แกตรงนี้เลพิ่มันพอ โอเคมันดีขึ้นในด้านของเนื้อหามันมีอะไรที่ในตอนขึ้นผมอินกับมันมากขึ้นแต่มันอยู่ระดับที่มันได้แค่โอเคอ่ะมันไม่ได้หยุดเหลือดับที่บอกว่าระดับที่ดีขึ้นหรือแบบดีแบบสุดๆไปเลยขนาดนั้นในคของผมนะครับก็เป็นซีรีส์ที่มันแบบมันอะไรสร้างในมานาใจบางอย่างแบบอย่างเช่นมารุกาเนี่ยคือบางอย่างที่เราเซเบเดนซักเข้ามาอ่ะมันขายมารุกาเลยถ้าคนเคยดูนะครับด่านนั้นแหละโอเคเอาล่ะก็อ่ะโนแมนนะครับทำงานด้วยเช่นโรเซเบเดนพาทอยเมนเป็นไงงานภาพมันอ่ะ คือต้งองพูดก็บ้าง,งานเข้าของมันมันจะมีการพัฒนาการพัฒนาการขึ้นจากภาคแรกนิดนึงในด้านที่บอกว่าเออในารือ่องงานเวอร์ชันซีต่อสู่เพราะภาคเนี้ยซีต่อสู้มันจะเน้นหนักมากขึ้นนะเพราะว่าเจ็ดคนนะตามนั้นะครับผมมันมีการซีต่อสู้มากขึ้นมีเรื่องราวของการพัฒนามงกล้องพัฒนาของการอาร์สไตล์พัฒนาแบ็กก่ามากขึ้นคือเรื่องของแบ็กกราพนามันมันก็ดีตั้งแต่ภาคแรกแล้วเพราะว่าไอเพราะว่าในการต่อสู้หรือในประเด็น่งการต่อสู้ที่บอกว่าในโลกอีกในโลกแบบในโลกกระจกอะแล้วมันแบบโอ้โห การต่อสู้ของมันแบบมันต้องมีเรื่องของการดีไซน์ฉากจินตนาการอะไรอยู่แล้วแล้วแบบมันเมาตรงอะไรตรงนี้จริงนะแล้วมันตรงั้นจริงแล้วเรื่องงานแอเมชั่นก็พูดตรงว่าโนเมทนัน <c oughs> คือผมไม่ไม่อยากมีเที่ยวกับสมัยสานะแต่อันนี้ผมพูดในความสมขขอ,องคือไงงานภาพโลเมนโมนแมททำอะดีกว่าเยอะเลย ตอนนั้นผมเดี๋ยวก็ไปลองเสิร์ชดูแล้วกันว่างานภาคโลเซียบเดียรสองพันยี่สสามเป็นไงแต่ว่าผมชอบมากกว่าอีกอ่ะผมชอบมากกว่าภาคสองพันยี่สสามอีกในความเรื่องผมนะซึ่งสองพันยี่สสามก็ไปเสิร์ชแล้วกันโซโลนั้นของใครนะผมก็รู้สึกว่างานภาคมันไม่ต่างจากภาคแรกแต่มันมีการพัฒนาการขึ้นด้านของอด้านของงานต่อสู้อะไรต่างที่มันก็โอเคนั่นดีขึ้นนะครับตอนนั้นส่วนแล้วคือดีไซน์ผมพูดไว้แต่ภาคแรกแล้วว่าเออดีไซน์ของมันอะมันดีแต่ภาคแรกมันดีแต่ภาคแรรกคัับตวละครทุกตัวละครในชั่นนนตตักายมมีเเหดละครบตอนนั้แหละโเค าเรื่องของคาเตอร์ไซน์นะครับเรื่องนี้มีการเพิ่มน,บบพพนะครับคนออกแบบคาเตอร์ไซน์คือออริจินอลคาเตอร์ไซน์คือตัวของพีทพีเอสแอลซึ่งเป็นผู้แต่งนะครับผมเดียเอาลเวอร์ร,รักษาฟ้าโรเซ่ไมเดนแล้วก็คาเตอร์มุนวิถักนั่นเองครับผมแล้วก็เป็นออริจินอลคาเตอร์ไซน์ของซีรีส์โอคามิโคนุเชียครับเทมปะปารักซ์อนแล้วก็ทิสเตอร์นะครับตามนั้นโอเคก็คนอ่าคนดีไซน์คนผู้แต่งโรเซ่ไมเดนก็มาเป็นออริจินอลคาเตอร์ไซน์ให้เลยนะครับผมตามิคครรรรรรัับบบผมมมจจาากซซซีีสส์์์เเเเเเเดดนนนนนะะโไทอออออยว่แล เล่นนะครับคนละใดน,น้องสาวระบมไม่น่าขัดข้องรหรอกเราจำนวคนเลยเพื่อนภาคหนึ่งนั่นเองครับจบแต่ละดีไซน์ดีมากจริงครับผมยกระดับจากเวชังงะได้ดีเลยคือเวชังงะดีไซน์มาดีแต่เวชังงะนะครับงานงานอาร์ตมันสวยด้วยคือถ้าคุณเคยดูงานอาร์ตของเพลงเปิดของโรซายเบเดนนะคุณจะเห็นว่างานอาร์ตของมันบางอย่างอยูอย่ในมังงะมนันนะครับตบบนั้นแหละโอเคเอาละเรื่องนักพาก็มีดังนี้นะครับ นากว้าครับจุนก็คือซาดาอัสมีครับผมเช่นคู่ครับชิบะชโรมิโยกิครับผมซุกิโตะครับฮานากะรีเอะครับผมเอโนเอจิโกะครับผมโนกาวะสากุระครับผมเซนเซสกิครับกวาทานิรัสโกะครับผมเซนเซสกิครับโมเลตินิกะครับผมโทเมเอะครับโคระตะมัสโยครับผมโมรินะครับผมโลคิมัคุโนริโกะครับผม อาตัวของคาราเรียครับผมชิมารังยูมินะครับผมเคลราท่โชครับผมก็ตัวอาซาลินะครับผมเมสึ์ครับเคาซาอากิโกะครับผมเมโกะครับผมคาวาสากิชิโอกะครับผมอาราปัสนะครับผมแล้วก็โซลสากินะครับซึ่งก็อีกเคีเซะแล้วก็โซลาราทาคาฮิโระนะครับแล้วก็อินจุนะครับผมโอนโนะสากิะครับผมตามนั้นแหละก็นักพากนะครับผมพากได้ดีทุกตัวละครเลยครับส่วนภาคอังกฤษโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับไปหาลองดูได้นะครับภาคอังกฤษดีจริงนะครับส่วนภาคญี่ปุ่นก็ตามมาตรฐานครับผมดีไม่ต่างเลยก็ภาคส่วนผมชอบตัวของซนนนาาเกกะมมขึ้้อ่ตััครบโอเค เพลงเปิดเปิดนะครับของซีรีส์นี้นะครับทอยเมนและก็โอเวอร์เจอร์นะครับเพลงเปิดของทอยเมนก็คือตัวของโซ Jose Jo Argit Jo ตัวตัวของวงเจอ J a ิโปรเจกต์นะครับผมก็โอ้ตามสไตล์ของว J Ali Project อะเสียงของเจมันแบบมีทรงพลังมากจริงๆนะแต่ผมพูดเลยนะเพลงของ s u i ซบ d e Den ที่ดีสุดก็คือเพลงเปิดแรกเว้ยเพลงมันดีมากเพลงมันเพราะหูมากกว่าเลยแต่เพลงเปิดสองอะผมพูดนี้ก่อนว่าเพลงเปิดสองอะอาจจะไม่ถึงขั้นแบบ ระดับเท่ากับตัวของอันแรกนะแต่เพลงเปิด2องผมรสึว่ามันก็มีอะไรจังหวะน้องหูแล้วก็เรื่องของสไตล์การกกับภ้าพอะไรต่างอาจจะดีกว่าภาคแรกด้วยอันนี้พูดตรงนะแต่ว่าเพลงภาคนี้รู้สึกว่าอาจจะไม่ดีเท่าภาคแรกเท่าไหร่นะครับต่อด้นโซเพลงปิดครับผมเอคาเโนและเซนเลสเซอร์โดยตัวของโคเเอครับผมผมชอบเพลงปิดนี้มากรู้สึกว่าจะเป็นเพลงปิดที่ผมชอบที่สุดแล้วของเรเซนเบรนนครับผมเพลงปิดนี้ผมชอบมากเว้ยเพราะเพลงเปิดแรกอะเพลงเปิดแรกมันมันเป็นเพลงเปิดนี่ยมันเป็นเพลงปิดแรกมันเป็นปิดสไตล์น่ารักไง เพลงปดศาก็จะเป็นแนวแบบเคลิ้มๆเหมือนเหมือนกันได้แหละแต่ว่าผมชอบอันนี้มากกว่าไงผมชอบอันนี้มากกว่านะตามนั้นนะครับผมตามนั้นเรคุณลงอผมแนะนำให้คุณลงไปฟังดูครับสบ aku, ออ่วนตัวของโอเบอร์ครับเพลงเปิดคือตัวของบาลากูเอออโตเมตตัวของอารีโปรเจกต์นะครับก็เพลงอันนี้มันจะเป็นในเพลงสไตล์เศร้าๆอะ คือมันเป็นเพลงที่าเราพูดถึงสไตล์เพลงของเจอาลีโปรเจกต์อ่ะคล้ายๆอันเธอครับผมแล้วจะมีช่วงที่แบบลุกแบบช่วงแบบฮอนฮุกมาแบบทรงพลังมากขึ้นน่ในช่วงข้างหลังก็เพลงก็พอดีครับแต่ว่าผมว่าผู้ตรงผมติดเพลงติดใจเพลงเปิดแรกไปแล้วอ่ะตามนั้นครับผมโซนเพลงปิดนะครับร้องโดยโคเคเอกคนเดิมคือตัวของอเซมิโนคางเงะนะครับผมเพล,ง,เง,ง,เลงปิดนี้เพลงปิดนี้ก็ดีนะเออดีดีเนี่ยเขาเพลงปิดนี้ดีโซนเศร้ดีแต่ว่าจังหวะของเพลงของโซนผมชอบตัวของเพลงปิดของทอยเมีนมากกว่า นะครับตามนั้นแหละโอเคเอาล่ะโซโอนซามากรอบคนเดิมครับคุณตัวของมัตสึโมเนชินงิจิจากซีรีเนอแองเจล์นะครับลิลิกะอุสุเอะนะครับผมโอเทนาพิซซาซันตมหาลักครับผมโฟลี่โคริครับผมยูกิโอโดนเมสเตอร์ชินฉันนะยูกิโชซูกะครับผมอ่าโรเซมเบเดนคนณคุจอมเวทนากิมะสปีดคาเฟอร์ใต้ฟ้าจันทร์ครึ่งดวงอสุรรับใช้ยสุนดสนุกปลายทางแห่งรองคำอธิษฐานนะครับผมโอเคเราก็โกไปเดี่ยวการรักพิเกตสุดสนุกครับผมตามนั้นอเมกิมิเลนปลาครับ เรื่องนี้นะครับผมก็ซับประกอบเรื่องนี้ผมพูดไว้แต่ภาคแรกแล้วครับผมก็ซับประกอบเรื่องนี้ดีนะครับผมดีเลยนะครับผมตอนนั้นแนะนำคนลองฝังโกซับประกอบดีมากครับซีรีส์นี้นะโอเคเรามาสรุปคะแนนนะครับของซีรีส์ Lost Dimension แล้วก็ตัวของวอเจอร์ครับผมโอ้โหผมพูดเยอะมากเพราะว่าภาคนี้เป็นภาคสุดท้ายของเวอร์ชันนี้เลยทั้งแบบผมก็เลยต้องพูดรายละเอียดบางอย่างที่มันดูเยอะขึ้นนะครับตามนั้นแหละก็สีรีส์ิบนาทีนะซีรีส์นี้นะครับโอเคก็ Lost Dimension นะครับเป็นเรื่องราวภาคต่อของซีรีส์ Lost d i m e n s i ภาคแรกกับเรรื่อองงาวข การขยายสเกลเรื่องราวมากขึ้นอาจจะมีการพัฒนานกนรารตัวละครมีเรื่องราวของการแบบเปลี่ยนแปลงทางอาิสกะมากขึ้นมีเรื่องราวการขยายสเกลเรื่องราวอะไรต่างที่มันมีมากขึ้นมีความน่าสนใจมากขึ้นมีความแบบ น่าคนหามาเกินมีเรืร่องราวความสมาัตตัวละครที่มีมิติมากขึ้นไม่ใช่เป็นตัวร้ายจ่ายเดียวแต่ว่าปัญหาของเรื่องเซนเบเดนมันแทบไม่ต่างจากภาคแรกก็คือพอตัวละครใหม่โผล่มาเนี่ยมิติของตัวละครใหม่เนี่ยมันไม่ดีเท่าขนาดนั้นนะมันไม่มันไม่ต่างอจากมิติของตัวละครในภาคแรกเลยคือบอกว่ามันดัดๆาไปหน่อยมันไม่ได้ถึงขั้นดีหรืออะไรขนาดนั้นในความรู้สึกผมนะครับตอนนั้นแล้วก็เรื่องของบทพูดหรือเรื่องของไอหรือเรื่องบางอย่างมันแอบดูขัดใจแปลกๆในเรื่องนี้เพราะว่ามันจะมีแบบความง่ายที่มันง่ายเกินไปหน่อยมมีควาแบบ ไม่สมเหตุสมผลอะไรบางอย่างต่อเซอร์เซมบเดนทอยเมนนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเซอร์เซมบเดนนนั้ก็ตัวทอยเมนกลายเป็นซีรีส์ที่ก็ปิดตำนานในเวอร,ร์ชันเก่าแบบน่าเสียดายที่น่าไปต่อมากเว้ยผมเลือกม,มันอ่ะมันปูได้สมเหตุสมผลที่สุดแล้วในมุมมองผมนะก็เลยได้แบบผมแอบเซอรดราตรงนี้นึงแต่ว่าพอพูดถึงเตลอดหมดแหละซีส์ทอยเมนก็เป็นซีรีส์ที่ก็ Connie, ไม quality, ่ต so, ่างอะไรจากภาคแรกเท่าไหร่ในเรื่องราวของความรู้สึกเรื่องราวของการแบบเนื้อหาของมันนะครับถึงแม้ว่าเนื้อหามันจะมีมากขึ้นแต่ความสมบันผมแทบไม่ต่างเลยจากภาคแรกเลยครับตามนั้นแหละแต่ว่ามันก็ดีขึ้นจากภาคแรกแต่ก็ไม่เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีโอเวอร์เจช่วยในแบบเรื่องนี้เนื้อหามันมีอะไรที่มันแบบมันดีมากขึ้นนะครับโอเคทอยเมนครับผมผมให้ที่หกจุดห้านะครับผมหกจุดห้าคะแนนครับผมก็คะแนนขึ้นมานิดนึงนะครับแทบไม่ต่างอะไรจากภาคแรกเท่าไหร่ในมุมมองผมนะครับเพราะเนื่องจากว่าเออ เนื้อหาของ Toyman ภาคนี้มันมีการขยายสเกลเรื่องราวขึ้นก็จริงแต่เนื้อหาบางอย่างที่มันถูกเพิ่มเข้ามาจะมีการขยายมาขึ้นอ่ะบางอย่างมันไม่ได้ดีขนาดแล้วก็ตัวละครตอนนี้ผมว้ไว่ามันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบดีหรือแบบมันก็เป็นตัวละครบางอย่างก็มันแล้วก็ไร้จ๋าไร้เกลืนอะไรเนี่ยมันแบบบางอย่างมันจะดูไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ก็ตามนั้นนะผมโรเซ่เบเดน Toyman มันก็มีปัญหาที่บอกว่าไม่ต่างจะพภาเลยเท่าไหร่แต่ว่าพอสุดท้ายแล้วอะโรเซ่เบเดน Toyman ก็มีการเล่าเรื่องราวที่มันดูมีีีคคควววาาาาาาามม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 สสนน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 ใจกกกกกขขขึึึ้้้้อหหะะััั่่่็แทย เพราะว่ามันก็ไม่ต่างอะไรจากภาคแรกเท่าไหร่มันมั่วดนะโดยรวมทั้งหมดนะครับโอเครถไฟมาเดนทอยเมนครับผมว่าให้เอาจนถ้าคะแนนมอสอบร์มาสโกการตั้ปวงค้ำถามผมแนะนำไหมโอ้คือมันก็เป็นซีรีส์ที่เก่ามากแล้วขนาดมันอาจจะในเรื่องของมันอาจว้เทียบกับยุคจบบันมันก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันมีตัวเปรียบเทียบไปแล้วไงตัวหนึ่งใช่ไหมนะครับตามนั้นแหละแต่ถามว่าถ้าคุณจะดูซีรีส์นี้คุณจะดูเพราะอะไรความตั้นานของรถไฟมาเดนละกันเพราะเนื่องจากว่าซีรีส์นี้มันก็ไม่น่ามีทางกลับมาทําาาาาอออนนนนเมมมมะะใหห่่แล้้ววพรรตีคืัยไปปณ มันหายประมาณสิบกว่าปีแล้วอะเออตอนนั้นอะมันหายประมาณสิบกว่าปีแล้วมันไม่มีทางทําต่อแล้วเพราะฉั้นก็แนะนำนะคนก็มาลองดูสักครั้งนึงกันนะครับมาลองดูตำนานของไซเมเดนว่าแฮมซีรี่โซนไซเเดนในงการเป็นซีรี์เดียวบอกว่าอนิเมะตุตก๊กตาที่ดีที่สุดในวงการอีกหนึ่งเรื่องนะครับตอนนั้นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแนตวตุ๊กตาเกิดมาอย่างนี้นะตามนั้นนะครับผมก็ ลองดูตำนานของมันแล้วกันนะครับผมผมก็ลองเชิงดูถ้าคุณไม่ชอบก็ตามนั้นนะครับแต่ว่าลองมาดูตำนานสักครั้งนึงนะครับตามนั้นแหละคอนเสิร์ตเบรเพราะตอนนี้คืออายุของซีรีส์นี้มันก็จะ20ปีแล้วนะครับตามนั้นแหละโอเคก็คอนเสิร์เบรนทอยเมนนะครับผมให้ที่6.5คะแนนเต็ม10ครับผมก็รวมกับพาะโอเวอร์เจอร์ด้วยนะโอเคก็จบรายการรีวิวสดนนี้ครับก่อนการดูแม่บอกต่อครับชอบเลยตามได้แล้วก็ขอฝากการชื่นชยนะครับผมการเล่นงานจะเป็นตำนานก็ตอนนี้ตามชมกันครับโอเคสองนี้ก่อนพบใหหม่คครรรััั้งนาาาบบบบสสวดี๊ยย